ือนนี้เป็นเดือนที่โหดมากเลยอ่ะสำหรับออมอ่ะคือถ่ายละครแบบ7วันจริงๆเพราะว่า2เรื่องแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเวลาพักจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างน้อยมี1วันแล้วคือวันนั้นอ่ะออมอ่ะถ่ายรูปครอบครัวออมด้วยนะเป็นแบบเหมือนเป็น family portrait อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มารับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็เลยยืมเซตติ้งที่ออมาถ่ายครอบครัวอ่ะเอาไหนๆมาถ่ายด้วยกันหน่อยสิก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าคือเขาเป็นคนง่ายๆอะค่ะคือให้ทำอะไรก็ทำปกติผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเนาะใช่ไหมเราก็จะอย่างตากล้องบอกว่ามาถ่ายรูปกันหน่อยเขาก็ได้ครับอะไรเงี้ยนั่งเดี๋ยวหันไปทางนี้เดี๋ยวยิ้มหน่อยนะทำหมดอะไรเงี้ยง่ายๆเขาจะเป็นห่วงเรื่องแบบว่าการพักผ่อนมากกว่าว่าแบบว่าไปหรอได้พักไหมอะไรเงี้ยนอนพร้อมไหมใช่ค่ะใช่เลยใช่ค่ะไม่ค่อยจะได้เจอเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เราถ่ายหนังต่างจังหวัดไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนตั้งแต่ที่คบกันมามันก็ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่างเจอกันตลอดอะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาเองก็แน่นเหมือนกันแน่นทำหลายอย่างออมทำงานหนักไปไหมอะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นสิเลือกได้ไหมล่ะบ้านที่กำลังจะสร้างกำลังจะแบบว่าเสาเข็มเลยอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้ออมทำบ้านด้วยมีอะไรรับไปก่อนเลยเนี่ยตอนนี้ปรึกษาค่ะปรึกษาบางทีออมจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเงี้ยก็จะปรึกษาว่าแบบนี้มันคุ้มค่าไหมมันมีเหตุมีผลในการจ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะถามเรื่องนี้มากกว่าค่ะเหตุผลที่นั่นเพราะว่าประมาณเดือน11อ่ะต้องไปจีนนะคะกองละครก็จะแบบถ้าอย่างนั้นปล่อยไม่ได้แล้วอัดคือจริงๆก็มีบ้างอะค่ะถ้านอนน้อยมากจริงๆก็จะมีวูบวาบบ้างค่ะแต่ว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะเป็นหรืออะไรเราก็จะดูแลตัวเองได้ก็มีหาหมอทุกเดือนอยู่แล้วค่ะดูแลกันละกันดูแลเขาด้วยคนว่างๆก็มาเจอกันละค่ะก็มาชิลๆพักผ่อนไม่มีเลยอะทำไงดีน่าจะมีใช่ไหมคะเดือนหน้าไป2วันเดือนนี้1วันเดือนหน้า2วันจริงๆก็เขาก็บอกว่าถ้าว่างก็จะไปเจอเสาร์อาทิตย์แต่เราก็บอกไม่ต้องมาหรอกคือถ้ามาแบบอยู่แค่วัน2วันมันเหนื่อยอะค่ะแบบบินไปบินกลับแล้วเขาก็ต้องทำงานด้วยก็อาจจะเย่นอนดีกว่าอยู่บ้านอะไรอย่างงี้มันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็คุยกันเข้าใจกันอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ